ของสวัสดีนะครับชาวหมู่บ้านลุมพินีสวนแห่งเสรีภาพของเสรีชนทุกคนครับสวัสดีครับมาอยู่นี่กันเป็นวันที่8แล้วนะฮะเลย1สัปดาห์มา1วันเป็นวันที่8แล้วและรู้สึกว่าตั้งแต่เราอยู่กันมา 7-8 วันนี้นะครับวันนี้ลมพัดดีอากาศดีเย็นสบายในตอนเย็นที่สุดเลยครับพี่น้องวันนี้อากาศดีมากครับอากาศดีอย่างนี้ก็เลยทำให้พวกเราหลายคนนะครับออกจากหมู่บ้านอันสุขสบายเต็นท์ริมน้ำนะฮะหมู่บ้านเลควิวทั้งหลายนะครับมาอยู่หน้าเวทีซึ่งเราก็อยากให้เป็นแบบนี้ทุกวันนะครับปรบมือขอบคุณทุกคนเลยครับที่ออกมาร่วมกิจกรรมกันที่หน้าเวทีซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าบางวันเนี่ยเราเองก็อาจจะเห็นว่าอากาศร้อนแล้วก็เลยอยู่ที่หมู่บ้านนะครับไม่ได้ออกมาแต่วันนี้นี่เยอะเมื่อวานมีคนที่เดินทางมาลงทะเบียนเข้าพักในหมู่บ้านอีกจำนวนมากนะครับในหมู่บ้านเราขณะนี้เนี่ยเรามีความพยายามที่จะลงทะเบียนผู้เข้าพักนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ได้ทราบว่าใครจะอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรและภายในวัน2วันนี้นะครับสำหรับเต็นท์ที่เข้าพักทั้งหมดเนี่ยเราจะมีการจัดแบ่งเป็นเขตนะครับเป็นหมู่บ้านไปและเราจะมีการตั้งหัวหน้าผู้ดูแลมีกรรมการหมู่บ้านพร้อมและหลังจากนี้เราก็จะมีการจัดกติกาทั้งหลายในการอยู่ร่วมกันแล้วอีกไม่เกิน 4-5 วันนะครับเราจะเริ่มมีการแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้านว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยจะดูแลสิ่งแวดล้อมได้สะอาดเรียบร้อยมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากันนะครับเพื่อให้กิจกรรมแต่ละหมู่บ้านนั้นทำให้ทุกคนอยู่ได้เหมือนบ้านของตัวเองครับพี่น้องครับวันนี้ผู้ใหญ่ก็มีเรื่องสั้นๆ 2-3 เรื่องจะแจ้งให้ทราบเรื่องที่1นะครับวันนี้ตรงใกล้ๆประตู7นะที่หน้าศูนย์ฝึกอาชีพก็มี3มูลนิธิซึ่งมาทำจุดจัดกิจกรรมสำหรับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นวาดภาพเล่านิทานและบายสีวันนี้เริ่มแล้วนะครับวันแรกก็มีเด็กๆไปร่วมสักประมาณ10กว่าคนวันพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านใดเราพาเด็กเล็กๆมาด้วยจนกระทั่งถึงประมาณสัก11ขวบ12ขวบนี่สบายมากให้ไปที่บริเวณใกล้ประตู7นะครับหน้าศูนย์ฝึกอาชีพวันพรุ่งนี้เราจะมีป้ายติดประกาศและท่านไปตามป้ายได้จะมีครูอาสาสมัครคอยดูแลเด็กนะครับวันนี้เท่าที่สังเกตนอกจากเด็กไปแล้วจะมีคุณแม่ไปด้วยนะครับก็กำลังจะดูว่าถ้าคุณแม่ไปดูแลลูกๆแล้วใช้บริการเยอะจะจัดกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วยครับเพราะเมื่อกลับจากการชุมนุมเวลาชนะเรียบร้อยแล้วจะได้มีความรู้ติดตัวกลับไปที่บ้านด้วยครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่1 นะครับวันนี้ซึ่งเริ่มตอนบ่ายโมงวันพรุ่งนี้จะเริ่ม10โมงและกิจกรรมสำหรับเด็กนั้นจะมีทุกวันนะครับจากนี้ไปเราจะประชาสัมพันธ์ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เด็กที่มาเนี่ยอยู่เฉยๆในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมให้เขาได้ความรู้ไปด้วยนะครับเรื่องที่2ครับก็คือวันนี้ที่ศูนย์เยาวชนใกล้ๆตรงนี้ครับมีการจัดเรื่องพลังมวลมหาประชาชนเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มไปแล้วตั้งแต่เช้า10โมงวันนี้เริ่ม5โมงเย็นเดี๋ยวคืนนี้จะมีสรุปให้ฟังแต่ว่าวันต่อไปจะจัดวันพุธกับวันศุกร์จันทร์พุธศุกร์บังเอิญวันนี้ครับมีหลายคนเดินผ่านไปแล้วก็ถามว่าจะเข้าไปได้ไหมต้องลงทะเบียนก่อนไหมก็จะบอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนก่อนเดินเข้าไปจะมีโต๊ะรับลงทะเบียน
แล้วให้พวกเราสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ทุกคนครับพี่น้องในหมู่บ้านของเราวันนี้นะครับผมไปติดตามกิจกรรมเป็นเรื่องน่าประทับใจมากมีหลายคนนะครับที่เข้าไปร่วมกิจกรรมมวลมหาประชาชนเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยที่มาแต่ละจังหวัดเนี่ยมีครบทุกภาคเลยนะครับมีคนขึ้นไปแสดงความเห็นเป็นคนลำปางเป็นคนร้อยเอ็ดเจอพี่น้องจากสุโขทัยเจอพี่น้องจากอีกหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยมาอยู่กันที่นี่เพราะฉะนั้นกิจกรรมมวลมหาประชาชนเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก็จะมีจัดต่อเนื่องวันพุธและวันศุกร์ใครอยากไปร่วมไปได้ทุกคนนะครับพี่น้องครับเรื่องที่3ที่ผู้ใหญ่อยากจะพูดวันนี้คือของที่เรารับบริจาคนะครับขณะนี้ที่เราต้องการเนี่ยนอกเหนือจากน้ำดื่มแล้วก็จะเป็นจานกับช้อนที่สามารถจะทานแล้วล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเพื่อเป็นการลดโฟมกับลดขยะนะครับโรงล้างจานเราสร้างไปแล้วแต่จานเนี่ยยังมีไม่พอเพราะที่นี่เรามีโรงครัวมากถึง50โรงครัวนะครับเราคงใช้จานอีกเยอะพอสมควรเราจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำต่างๆซึ่งจะทยอยกันมานะครับดังนั้นผู้ใจบุญท่านใดนะครับจะบริจาคจานช้อนนำมาส่งที่จุดบริจาคหรือจะเข้าทางประตูทางด้านหลังไปที่จุดรับบริจาคก็ได้เพราะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ที่นั่นนอกจากนั้นวันนี้น่ารักมากนะครับผมประกาศไปเมื่อวานบอกว่าเครื่องดื่มชูกำลังก็ดีกาแฟก็ดีต่างๆเนี่ยขนมาได้แต่ว่าถ้าท่านจะเอามานะครับวันนี้ผมเห็นคนขับรถมาให้ท่านมาที่จุดรับบริจาคได้เลยแล้วส่งที่จุดรับบริจาคจะไปรวมเป็นกองกลางและจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดส่งไปยังหน่วยที่มีความจำเป็นต่างๆนะครับมุ้งก็ยังจำเป็นยากันยุงก็ยังจำเป็นครับก็อยากถือโอกาสนี้ได้ขึ้นมาประชาสัมพันธ์และก็บอกกล่าวกับพวกเราทั้งหลายผู้ใหญ่ก็คงจะเจอกับท่านเท่านี้ก่อนนะครับแต่คืนนี้จะมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกเยอะนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญคืนนี้จะมีตั้งแต่เรื่องสรุปผลปฏิรูปวันนี้ไปจนกระทั่งเรื่องกฎหมาย2ล้านล้านซึ่งจะมีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญในวันพุธนี้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มปูพื้นฐานเรื่อง2ล้านล้านให้กับพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ